เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดบ้านแห่งความทรงจำเจ้าของเรื่องคือคุณต้อมครับคุณต้อมทำงานเป็นพนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ฝ่ายโปรโมชั่นเลยต้องวิ่งงานทั่วประเทศเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างที่คุณต้อมไปทำงานที่จังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือ เมื่อสองปีที่แล้วหัวหน้าคุณต้อมบอกว่าต้อมเดี๋ยวช่วงนี้เดือนพฤศจิกาเนี่ยพี่จะให้เองไปทำงานที่เหนือให้พี่หน่อยไปประมาณเดือนหนึ่งนะเองไปได้ไหมคุณต้อมก็อามอึง้งแต่ก็ตอบไปว่าโอเคพี่ผมว่างพอดีเลยเดี๋ยวผมไปให้หัวหน้าก็ถามกลับว่าแล้วเองมีที่พักแถวนั้นไหมล่ะคุณต้อมตอบกลับว่า ไม่มีครับพี่แต่ก็น่าไปหาเชา่าได้ไม่ยากอะ่ะหัวหน้าก็บอกมาว่าต้อมไปพักที่บ้านแม่พี่ได้นะอยู่ไม่ไกลห้างด้วยจะได้มีส่วนต่างเรื่องที่พักเองก็จะได้เงินเพิ่มคุณต้อมลองคำนวณดูแล้วก็รู้ว่าส่วนต่างที่หัวหน้าพูดถึงคือเงินเกือบหมื่นหัวหน้าเปิดทางมาอย่างนี้แล้วก็ต้องจัดไปพอถึงวันคุณต้อมก็ขี่บิ๊กบค์จากกรุงเทพ ขึ้นไปที่บ้านแม่หัวหน้าบ้านหลังนี้ใหญ่มากแต่แม่ของหัวหน้าอยู่บ้านแค่คนเดียวลักษณะบ้านเป็นบ้านสองชั้นชั้นล่างเป็นปูนชั้นบนเป็นไม้สักชั้นล่างจะมีประมาณสิบกว่าห้องชั้นบนจะมีห้าห้องแม่จะนอนอยู่ชั้นบนแม่หัวหน้าก็จัดห้องให้คุณต้อมที่ชั้นล่างท่านเป็นคนใจดีมากตอนรับคุณต้อมอย่างดีมีอาหารให้ทานทุกวัน ความรู้สึกแรกเมื่อมาที่บ้านหลังนี้คุณต้อมรู้สึกว่าบ้านหลังนี้มืดมืดครึ้มครึมเพราะไม่เปิดหน้าต่างสักบานพอตกกลางคืนอากาศจะหนาวมากคืนแรกคุณต้อมก็นอนพักตามปกติจนเวลาประมาณห้าทุ่มคุณต้อมก็ได้ยินเสียงคนเดินอยู่ชั้นบนลักษณะเหมือนคนเดินทิ้งน้ำหนักลงบนแผ่นไม้จนไม้ดังลัานเ e อียดอาร์ตคุณต้อมก็คิดไปเอง ว่าแม่อาจจะยังไม่นอนเช้าวันต่อมาแม่ก็ลงมาทำกับข้าวให้ทานคุณต้อมเลยถามไปอีกว่าอมเมื่อคืนประมาณห้าทุ่มผมได้ยินเสียงคุณแม่เดินอยู่เลยคุณแม่นอนดึกเหมือนกันนะครับแม่เงียบไปพักหนึ่งก่อนจะบอกว่าไม่ใช่เสียงแม่หรอกเสียงไม้ลั่นนะลูกไม่มีอะไรคุณต้อมคิดในใจว่าเสียงที่ได้ยินนั้น เป็นเสียงของคนลงฝีเท้าชัดๆแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรต่อจากนั้นคุณต้อมก็ออกไปทำงานคุณต้อมจะไปทำงานตั้งแต่10บโมงจนถึงหนึ่งทุ่มกว่าจะขี่รถกลับมาถึงบ้านก็ประมาณสองทุ่มปกติแม่จะขึ้นบ้านนอนประมาณทุ่มหนึ่งแต่แม่ก็บอกไว้ว่าถ้าเกิดมาถึงบ้านแล้วก็ให้เรียกแม่มาเปิดแต่แม่ก็ไม่ได้ล็อกประตู คุณต้อมก็งงว่าบ้านหลังนี้ทำไมถึงไม่ล็อกประตูเลยสักบานด้วยความเกรงใจคุณต้อมก็เลยไม่กล้าเรียกจังหวะที่กำลังจะเปิดประตูเข้าไปนั้นก็สังเกตเห็นไฟบนชั้นสองเปิดไว้อยู่ห้องหนึ่งแล้วก็มีคนชะโงกหน้าออกมาดูแล้วก็หายไปคุณต้อมคิดว่าเดี๋ยวแม่ก็คงจะลงมาจึงเอามอเตอร์ไซค์เข้าไปเก็บ แล้วไปนั่งทานข้าวที่แม่เตรียมไว้ให้ในห้องครัวทานไปสักพักคุณต้อมก็คิดว่าทำไมแม่ไม่ลงมาสักทีหรือว่าแค่ชะโง,งกหน้าออกมาดูเฉยๆสักพักก็ได้ยินเสียงคนเดินขึ้นๆลงๆอยู่ตรงบันไดซึ่งโต๊ะที่คุณต้อมนั่งทานข้าวอยู่นั้นสามารถมองเห็นบันดไดได้แต่ก็ไม่เห็นมีใครลงมามีเสียงแอดแอดกรอบกรอบ จนคุณต้อมรู้สึกผิดสังเกตคิดในใจว่าต้องมีขโมยหรืออะไรสักอย่างแน่คุณต้อมค่อยๆเดินย่องเข้าไปใกล้ๆบันไดแต่อยู่ดีๆก็เหมือนมีคนวิ่งขึ้นบันไดไปคุณต้อมคิดว่าเป็นขโมยแน่ๆจึงรีบวิ่งตามขึ้นไปชั้นบนคุณต้อมตามมาจนมาหยุดอยู่ที่กลางบ้านพยายามมองฝากความมืดร,บรอบๆตัวเพื่อหาต้นตอของเสียงนั้นแต่ก็ไม่เจอใคร สักพักแม่ก็เปิดประตูออกมาแล้วถามคุณต้อมว่าต้อมมีอะไรเห็นวิ่งขึ้นมาได้มาเสียงดังคุณต้อมเลยบอกแม่ว่าแม่ครับผมเห็นมีคนวิ่งขึ้นมาข้างบนนี้แม่เห็นไหมแม่ก็ตอบว่าไม่เห็นนะไม่มีหรอกคุณต้อมจึงสังเกตไปรอบตัวก็พบว่านอกจากห้องนอนของแม่แล้วห้องที่เหลือก็ถูกคล้องกุญแจไว้หมด คุณต้อมเก็บความสงสัยไว้แล้วเดินลงไปนอนที่ห้องด้านล่างด้วยความงุนงงผ่านไปได้ไม่ถึงสิบนาทีคุณต้อมก็ได้ยินเสียงคนเดินอยู่ชั้นบนตรงกับตำแหน่งห้องของคุณต้อมพอดีลักษณะเหมือนมีหลายคนด้วยเสียงแอดแอดกลับมาอีกแล้วเสียงนั้นค่อยๆเดินลงมาจากบันไดแล้วมาเดินวนไปมาอยู่ที่หน้าห้องของคุณต้อมสักพัก ก็เดินขึ้นบันไดกลับไปชั้นบนแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงเปิดประตูคุณต้อมแปลกใจแต่ก็ไม่อยากคิดมากวันต่อมาคุณต้อมกลับเข้าบ้านประมาณสี่ทุ่มนั่งเคลียร์งานอยู่ในห้องอยู่ๆก็ได้ยินเสียงตึงลักษณะคล้ายๆเสียงคนล้มคุณต้อมคิดว่าเป็นคุณแม่แน่ๆด้วยความตกใจจึงรีวิ่งขึ้นบันไดไป หยุดอยู่ตรงพื้นที่โล่งๆกลางชั้นสองแล้วเสียงก็ดังขึ้นอีกครั้งนี้มันดังออกมาจากห้องหนึ่งซึ่งเดิมทีมันถูกล็อกอยู่แต่คราวนี้ประตูมันเปิดแง้มอยู่เล็กน้อยคุณต้อมจึงรีบวิ่งพรวดเข้าไปในห้องนั้นทันทีภาพที่คุณต้อมเห็นทำเอาเข่าอ่อนเพราะภายในห้องที่อับและมืดทึบนี้มีโกอดใส่กระดูกตั้งเรียงรายอยู่ในตู้ข้างห้อง เกือบเกือบยี่สอันมีทั้งโกฎไม้และโกดที่เก่ามากจนแตกรวมถึงผ้าห่อกระดูกสีขาวฝั่งตรงข้ามมีรูปภาพขาวดำจำนวนมากมายตั้งเรียงรายอยู่ในตู้มีชุดไทยโบราณหลายชุดแขวนอยู่ที่ผนังฝั่งหน้าตาคุณต้อมตกใจล้มลงก้นจำเบ้าและลังตัวแข็งอยู่หน้าประตู ไม่มีแรงเหลือที่จะลุกเดินออกมาจากตรงนั้นแต่แล้วก็รู้สึกว่ามีคนมาจับที่หัวไหล่คุณต้อมสะดุ้งสุดตัวเลี้ยวหลังกลับไปมองเห็นคุณแม่ยืนอยู่ด้านหลังแล้วถามว่าต้อมเป็นอะไรลูกต้อมเปิดห้องนี้ได้ยังไงคุณต้อมตอบด้วยเสียงสั่นๆเออผมไม่ได้เปิดครับคุณแม่ผมได้ยินเสียงดังออกมาจากในห้อง ผมคิดว่าคุณแม่ล้มก็เลยขึ้นมาดูแม่เลยบอกว่าแม่ไม่คิดว่าบรรพบรุษของแม่อยากจะออกมาทักทายต้อมเลยไม่ได้ให้ต้อมจุดทูปบอกกล่าวพวกท่านคงเห็นว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านน่ะหลังจากวันนั้นคุณต้อมก็จุดทูปบอกกล่าวพวกท่านคุณต้อมลองสังเกตก็พบว่าบ้านหลังนี้ไม่มีสารพระภูมิเลยและหลังจากสืบถามก็ได้ความว่า เดิมทีตรงนี้เป็นบ้านหลังเก่าที่อยู่กันมาหลายชั่วอายุคนและถูกสร้างแทนด้วยบ้านหลังใหม่แทนหลังเก่าที่สุดส้มไปตามกาลเวลาคุณต้อมเคยถามคุณแม่ว่าเคยเจอแบบนี้บ้างไหมแต่คำตอบที่ได้กลับมาคืออืมก็เจอเป็นเรื่องปกตินะซึ่งสำหรับคนในบ้านวิญญาณเหล่านี้ถือว่าเป็นบรรพบุรุษแต่คุณต้อมผู้มาอยู่ใหม่มันไม่ใช่อย่างนั้น ในตอนแรกที่คุณต้อมสงสัยว่าทำไมบ้านหลังใหญ่โตนี้ถึงไม่ล็อกประตูเลยเมื่อได้เจอกับเหตุการณ์นี้ก็ถึงบางอ,อ้อเพราะว่าไม่มีโจรหน้าไหนกล้าขึ้นบ้านหลังนี้แน่นอนคุณต้อมอยู่ที่บ้านหลังนี้จนถึงกำหนดต้องกลับซึ่งก็ได้ยินเสียงคนเดินแบบเดิมซ้ำๆทุกวันคุณต้อมคิดเข้าข้างตัวเองว่ามาแต่เสียงดีกว่ามาให้เห็นพอถึงกรุงเทพ คุณต้อมก็เล่าเรื่องที่เจอมาให้หัวหน้าฟังอย่างละเอียดหัวหน้าก็พูดปลอบใจเหมือนที่คุณแม่ปลอบคุณต้อมและปิดท้ายด้วยการเลี้ยงเบียร์เรียกขวัญให้กลับมาที่ตัวคุณต้อมปฏิญาณว่าถ้าไปจังหวัดนั้นในคราวหน้าคุณต้อมจะไม่นอนบ้านหัวหน้าเด็ดขาดอย่าลืมกดไลค์และกด sub s c r i b e เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยอง ที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน